Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เสนอปลดรัฐมนตรีหลังสำนักพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาพระสงฆ์ไม่ได้พระสงฆ์ก่อเรื่องอื้อฉาวรายวันไพศาลพืชมงคลเสนอปลดรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาเพราะแก้ปัญหาไม่ได้ไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเสนอปลดรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาเพราะแก้ปัญหาในแวดวงพระสงฆ์ไม่ได้มีเนื้อหาว่าพระสงฆ์เละเทะต้องปลดรองนายกและรัฐมนตรีที่กำกับสั่งราชการสำนักพุทธศาสนาเหตุที่ต้องปลดเพราะไร้ความสามารถในการบริหารกิจการพุทธศาสนาจึงทำให้เกิดความสลดใจและความเสื่อมเสียแก่พุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงไม่ใช่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปสั่งสำนักพุทธศาสนาซึ่งเป็นหน่วยงานในอำนาจของรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับสั่งราชการหน่วยงานนี้ไพศาลระบุอีกว่ามีปัญหาเน่าเฟะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาร่วม30ปีแล้วและหนักหนาสาหัสในช่วง8ปีนี้แต่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำนักพระพุทธศาสนาไม่เคยแก้ไขไม่เคยดำเนินการใดๆเช่นการออกกฎหมายแยกทรัพย์สินของวัดและทรัพย์ส่วนตัวของพระการออกกฎหมายเอาโทษทางอาญาแก่พระที่ละเมิดพระวินัยร้ายแรงหรือกระทำสิ่งที่เป็นที่รังเกียจของโลกการห้ามมิให้นำลัทธิไสยศาสตร์หรือวิธีการที่จะหลอกลวงช่อชนเอาทรัพย์สมบัติของประชาชนโดยไม่ชอบหรือโดยอาศัยความโง่หรือสร้างความโง่การเข้มงวดในการกำหนดระเบียบการแต่งตั้งพระสังฆาธิการต่างๆโดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์ไม่ให้มีการซื้อตำแหน่งหรือวิ่งเต้นกันการออกกฎหมายให้มีการชำระอธิกรณ์ให้เร็วที่สุดการแก้ปัญหาความเน่าเฟะของบางสำนักที่ช่อโกงเงินประชาชนเป็นหมื่นล้านบาทก็ยังลอยนวลกันเฉยทำกันถึงขนาดนี้ยังจะให้นั่งเป็นหัวต่อปกป้องคนชั่วทำให้พุทธศาสนาเสื่อมสุดต่อไปได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ